ป้อมนะครับประกอบอาชีพเป็นคนเก็บขยะขายอายุ48ปีจะตระเวนเก็บขยะเก็บของเก่าตามถังขยะข้างทางอยู่แถวๆรัตนาธิเบศรนนทบุรีครับซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นจะรู้ดีว่าลุงป้อมเนี่ยพิการตาบอดหากเจอข้างทางก็จะต้องชะลอความเร็วระมัดระวังกันสักนิดนึงครับเพราะว่าลุงป้อมอาจจะเข็นรถเฉไปมาจนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้กี่ข้างครับมองไม่เห็นเท่าไหร่ฮะเห็นข้างเห็นมองเห็นข้างเดียวฮะแล้วเวลาลุงป้อมเข็นรถไปอะไรเงี้ยลุงป้อมเข็นได้หรอครับมองเห็นหรอให้มองเห็นฮะคือบางทีลุงป้อมเข็นรถเอียงเงี้ยลุงป้อมรู้ตัวไหมรู้ฮะเพราะเรามองเห็นข้างเดียวใช่ไหมฮะกลัวไหมครับบางครั้งเข็นแล้วกลัวโดนรถชนไหมก็โดนบ้างฮะโดนเฉียวโดนอะไรฮะอดทนฮะเป็นห่วงแม่ไหมก็เป็นห่วงฮะต้องดูแลแกทำให้แกก่อนให้แกกินข้าวกินปลาอะไรฮะอย่างที่ลุงป้อมบอกนะครับถ้าไม่ออกมาเก็บขยะขายก็จะไม่มีเงินซื้อข้าวให้แม่กินนางบัวศรีนาวาอายุ89ปีคนนี้เป็นคุณแม่ของลุงป้อมครับบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเงินรักษาตาให้ลุงป้อมก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยปัจจุบันก็ตาบอดเพราะว่าความยากจนนั่นเองซึ่งทุกวันนี้ตัวเองก็ตาพร่ามัวด้วยนะครับแล้วก็ความชราภาพเนี่ยทำให้เวลาจะลุกจะเดินไม่เหมือนคนปกติแล้วมีหนำซ้ำหูก็ตึงต้องพูดคุยกันเสียงดังพอสมควรยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้ก็เป็นห่วงลุงป้อมครับตาเล็กๆลูกตาทำไมก็มองไม่เห็นเลยเขาก็หาเลี้ยงยายเนี่ยหาของเก่าเป็นห่วงเขาไหมยายเป็นห่วงต้องไปก็ต้องบอกกูระวังรถระวังอะไรตาอะไรยายก็บอกเขาคอยบอกเขาทุกวันก่อนเขาออกจากบ้านอย่างเงี้ยนะบอกเขาระวังส่วนสภาพบ้านก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมนะครับพอแค่อยู่อาศัยได้ในทุกเย็นเนี่ยสองแม่ลูกก็จะช่วยกันแยกขยะเพื่อเตรียมไปขายในวันถัดไปชีวิตของทั้งคู่ก็แค่ได้พอผ่านไปได้วันๆครับมีกินบ้างไม่มีกินบ้างส่วนจะเหลือไว้ใช้ยามจำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของลุงป้อมและก็แม่ให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันได้ผ่านทางเลขบัญชีนายป้อมสุทธวีและนางบังออนจินดาสมุทรและนางสาวบุญธรรมทองคำหากคุณไร้ที่พึ่งให้นึกถึงวันช่วยได้สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ